เชียวตุติสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Channel คุยโวเกาโช Channel ที่จะพูดคุยทุกเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลอิตาลีทั้งเกาโชซีเรียอาเกาโชเซเรียบีแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติของอิตาลีด้วยสำหรับคลิปแรกเนี่ยจะขออธิบายที่มาที่ไปของ Channel นี้นะครับปกติแล้วเนี่ยสำหรับแฟนฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเข้ามาใน YouTube แล้วก็มารับชมรับฟังทัศนะของกูรูตามชาแนลต่างๆนะครับที่เขาได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับแมตช์ฟุตบอลทั้งก่อนแล้วก็หลังเกมนะครับแต่ว่าที่ผมสังเกตก็คือว่าสำหรับลีกเกาโชเนี่ยจะไม่ค่อยมีช่องทางไหนที่ทำเป็นหลักนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปทางพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมากกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฐานแฟนบอลของลีกอังกฤษรวมถึงความนิยมของพรีเมียร์ลีกในบ้านเราเนี่ยมีมากนะครับมันไม่ใช่แค่บ้านเราหรอกมันทั่วโลกนะครับความนิยมของเรียงกิจทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดมีช่องทางให้ได้พูดคุยเกี่ยวกับเกาโชเซเรียอาหรือว่าวงการฟุตบอลอิตาลีเพิ่มอีกสักช่องทางนึงเนี่ยน่าจะดีก็เลยเป็นที่มาว่าจะทำชาแนลนี้ขึ้นมานะครับจะได้ให้แฟนอิตาลีเข้ามาแลกเปลี่ยนรวมถึงผมก็จะได้เอาข้อมูลของลีกเกาโชหรือว่าฟุตบอลอิตาลีเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยแล้วก็ด้วยความที่ชาแนลเนี่ยเป็นชาแนลที่คุยเกี่ยวกับเกาโชเป็นหลักนะครับดังนั้นคลิปแรกเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจะให้เป็นคลิปเปิดตัวที่เกี่ยวกับเรื่องต้นกำเนิดแล้วก็ความเป็นมาของเกาโชเซเรียอาก่อนที่จะเป็นเกาโชเซเรียอาที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าจะพูดถึงต้นกำเนิดของบอลเกาโชเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปี1898เลยนะครับเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีแรกที่อิตาลีได้ก่อตั้งนะครับสมาคมฟุตบอลสาเหตุก็เพราะอิตาลีเนี่ยได้รับอิทธิพลของเกมฟุตบอลจากประเทศอังกฤษณตอนนั้นเนี่ยกีฬาฟุตบอลถือเป็นที่นิยมมากนะครับอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ทำให้อิตาลีเนี่ยมีความคิดว่าจะทำให้กีฬาฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศอิตาลีให้ได้แล้วก็จะได้เป็นมหาอำนาจในเรื่องของกีฬาฟุตบอลจึงได้มีการประชุมกันที่เมืองตูรินนะครับแล้วก็ก่อตั้ง FIGCซึ่งย่อมาจาก Federazione Italiana Calcio Calcio นะครับหรือก็คือสมาคมฟุตบอลอิตาลีในวันที่26มีนาแล้วก็ในปีเดียวกันนั้นเองเนี่ยก็ได้ก่อตั้งหลีกการแข่งขันฟุตบอลเป็นครั้งแรกโดยเชิญทีมเข้าร่วมทั้งหมดเพียง4ทีมเป็นทีมจากเมืองตูริน3ทีมก็คือทีมที่1ทีมอินเตอร์โตริโนทีมที่2ทีมโตริเนเซ่แล้วก็ทีมที่3จินาสติก้าโตริโนตอนนั้นเนี่ยยังไม่มียูเวนตุสในปัจจุบันเข้าร่วมนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนจากเมืองเจนัว1ทีมนั่นก็คือทีมเจนัวหรือก็คือเจนัวในปัจจุบันที่เรารู้จักกันนะครับรูปแบบการแข่งขันเนี่ยเป็นแบบจับสลากแข่งแพ้ตกรอบแล้วก็เอาผู้ชนะมาชิงกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นทีมเจนัวที่สามารถคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในอิตาลีไปครองได้สำเร็จนะครับด้วยการเอาชนะอินเตอร์โตริโนไป2-1เกมนี้จัดขึ้นที่สนามเวโลโดโมอุมเบร์โตที่1ซึ่งในภายหลังเนี่ยสนามเนี่ยได้กลายเป็นสนามเหย้าของยูเวนตุสในช่วงปี1904แล้วก็เป็นสนามที่ยูเวนตุสได้แชมป์ลีกแรกของประเทศด้วยหลังจากมีการแข่งขันฟุตบอลลีกของประเทศแล้วเนี่ยทีมที่เข้ามาร่วมแข่งขันก็มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงกฎก็มีปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นกันโดยมีมิลานแล้วก็ยูเวนตุสเข้าร่วมฤดูกาลแรกในปี1899หรือว่า1ปีให้หลังจากที่ก่อตั้งลีกฟุตบอลอิตาลีนะครับณตอนนั้นเนี่ยยังไม่เรียกว่าเกาโชเซเรียอานะครับเรียกแค่เป็นลีกอิตาลีเฉยๆในปีแรกเนี่ยมิลานแพ้ให้กับโตริเนเซ่ไป3-0นะครับตกรอบรองชนะเลิศไปส่วนยูเวนตุสเนี่ยตกรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นเจนัวเจ้าเดิมที่คว้าแชมป์ลีก
3ปีติดต่อกันไปครองได้สำเร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย1ปีหลังจากนั้น1ปีในปี1900ถึง1901มิลานก็สามารถคว้าแชมป์แรกของสโมสรได้สำเร็จด้วยการเอาชนะยูเวนตุส3ประตูต่อ2ในรอบรองแล้วก็ไปเอาชนะแชมป์เก่าอย่างเจนัวไป3ประตูต่อ0ในปี1905สมาคมฟุตบอลอิตาลีต้องเปลี่ยนกฎในการแข่งขันจากแพ้ตกรอบจนเหลือ2ทีมชิงกันกลายเป็นแต่ละพื้นที่นะครับต้องหาผู้ชนะ1ทีมเป็นตัวแทนแต่ละแคว้นระหว่าง3แคว้นก็คือตอนนั้นเนี่ย3แคว้นแรกที่เข้าร่วมก็คือแคว้นเปียมอนเต้แคว้นลอมบาร์ดีแล้วก็แคว้นลิกูเรียนะครับแล้วก็เอามาแข่งระบบลีกคือพบกันหมดแบบเย่าเยือนเนื่องจากฟีฟ่าต้องการให้การแข่งขันเป็นไปในรูปแบบเดียวกันตามมาตรฐานสากลแต่ว่าตอนที่เริ่มระบบนี้เนี่ยครับทีมชนะเนี่ยจะได้แค่2แต้มถ้าเสมอแบ่งกันทีมละแต้มก็เหมือนในการแข่งขันเนี่ยมี2แต้มเป็นเดิมพันใครชนะได้ไปทั้ง2แต้มใครแพ้ก็ได้0ถ้าเสมอก็แบ่งไปคนละแต้มปีนี้เป็นปีแรกที่ US Milanese เข้าร่วมการแข่งขันชิงพื้นที่ตัวแทนของแคว้นลอมบาร์เดียกับมิลานโดยภายหลังเนี่ยทีม US Milanese เนี่ยครับก็คือจะกลายเป็นทีมอินเตอร์ในอนาคตนะครับจุดนี้เองเนี่ยถือเป็นสาเหตุของหลายๆทีมที่เป็นคู่แค้นในอิตาลีนะเพราะในแคว้นลิกูเรียเนี่ย2ทีมที่ชิงพื้นที่กันก็คือเจนัวกับแอนเดรียโดเรียซึ่งแอนเดรียโดเรียเนี่ยภายหลังเนี่ยจะกลายเป็นซามโดเรียรวมถึงยูเวนตุสกับโตรีเนเซ่ที่ภายหลังทีมโตรีเนเซ่เนี่ยจะโดนยุบทีมแล้วก็ก่อตั้งทีมใหม่โดยใช้ชื่อทีมว่าโตริโนแล้วในปี1908รูปแบบการแข่งขันของลีกอิตาลีก็มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยถ้วยการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น2ถ้วยก็คือถ้วยอิตาเลียนแชมเปี้ยนชิพหรือโคปาบูนี่กับถ้วยเฟเดอรัลแชมเปี้ยนชิพหรือว่าโคปาโอแบตตี้โคปาบูนี่เนี่ยคือถูกจัดขึ้นสำหรับทีมที่มีแต่คนอิตาเลียนเท่านั้นนะครับในส่วนของโคปาโอแบตตี้จะจัดขึ้นสำหรับทีมที่มีคนต่างชาติว่ากันง่ายๆก็เหมือนเป็นการแบ่งแยกชนชั้นนะครับระหว่างคนอิตาเลียนกับคนที่ไม่ใช่ชาวอิตาเลียนแต่ว่าระบบถ้วยนี้เนี่ยก็ใช้ได้เพียง2ปีก่อนจะโดนยุบไปเนื่องจากความไม่พอใจของหลายๆทีมในการแบ่งถ้วยเป็นชาวอิตาเลียนกับไม่ใช่ชาวอิตาเลียนต่อมาในปี1910รูปแบบการแข่งขันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับโดยเปลี่ยนเป็นระบบเย่าเยือนแบบพบกันหมดแต่ยังเป็นระบบชนะได้2แต้มเสมอได้1แต้มเหมือนเดิมซึ่งระบบนี้เนี่ยเรียกกันว่าราวโรบินนะครับในสมัยนั้นเนี่ยระบบการแข่งขันแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศอย่างลีกอังกฤษแต่ระบบนี้ในอิตาลียังไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าทีมในอิตาลีเนี่ยมองว่าถ้าเตะแบบนี้เนี่ยจำนวนเกมมันเยอะแล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะแข่งเสร็จทำให้ผู้เล่นเนี่ยเหนื่อยก็คือว่าง่ายๆคือขี้เกียจเตะเหนื่อยอยากเตะน้อยๆได้แชมป์ไวๆนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับเพราะว่าต้องการให้เป็นมาตรฐานสากลในปีแรกของการแข่งขันระบบนี้เนี่ยมีจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด9ทีมนะครับถ้าเกิดนับจำนวนแมตช์ก็คูณ 2-2 นะครับก็เป็น 18-2 ก็เป็น16แมตช์แล้วก็ทีมที่คว้าแชมป์ระบบลีกแบบเย่าเยือนในฤดูกาลแรกก็คืออินเตอร์มิลานนะครับซึ่งทำผลงานชนะ12เสมอ1แพ้3มี25แต้มเท่ากับโปรเวอร์เซลลี่นะครับโปรเวอร์เซลลี่เนี่ยก็เป็นทีมที่โด่งดังในอดีตเหมือนกันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีอยู่ในลีกล่างๆนะครับทีนี้พอคะแนนเท่ากันที่25แต้มเนี่ยก็ต้องตัดสินกันด้วยการแข่งตัดสินนะครับตอนนั้นจะเป็นถ้าคะแนนเท่ากันตัดสินด้วยการจับทีมที่คะแนนเท่ากันเนี่ยมาแข่งกันเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นอินเตอร์ที่สามารถเอาชนะไปได้10ประตูต่อ3นะครับคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกไปครองได้สำเร็จ
แล้วก็ในปีถัดมาเนี่ยก็มีปรับรูปแบบอีกไปเป็นระบบลีกแต่แบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนกับว่าฉันยอมเตะระบบลีกนะแต่แบ่งเป็น2กลุ่มแล้วก็เอาที่1ของ2กลุ่มเนี่ยมาเตะนัดชิงดังนั้นเนี่ยจำนวนแมตช์มันก็จะลดลงนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยจะเพิ่มแคว้นเวเนโตกับแคว้นเอมิเลียเข้ามาแล้วก็เอาผู้ชนะของแต่ละกลุ่มมาแข่งตัดสินกันในปี1913นะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งยูเวนตุสได้อันดับสุดท้ายของลีกคืออันดับ6โดยมีแค่3แต้มส่งผลให้ต้องตกชั้นไปเล่นในลีกสมัครเล่นแต่ด้วยความที่เป็นทีมใหญ่เนี่ยทำให้เกิดความพยายามไม่ให้ตกชั้นเกิดขึ้นทางสมาคมฟุตบอลอิตาลีได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมขอเสนอให้เพิ่มทีมจาก6เป็น10ทีมเพื่อไม่ให้มีการตกชั้นในปีนั้นแต่ทีมสมัครเล่นเนี่ยรวมตัวกันไม่ยอมนะครับคือการยอมรับการเพิ่มทีมเป็น10ทีมนะแต่ว่าไม่ยอมให้ทีมที่ได้อันดับสุดท้ายเนี่ยยังคงอยู่ในลีกสูงสุดเหมือนกับถ้าเกิดมี10ทีมเนี่ยจากเดิมมี6ทีมตกชั้น1ทีมเลื่อนขึ้นชั้น1ทีมแต่ถ้าเกิดเพิ่มเป็น10ทีมก็จะให้1ทีมที่อันดับสุดท้ายเนี่ยตกชั้นแล้วก็เลื่อนขึ้นชั้น5ทีมนะครับทางสมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยโหวตแพ้ยูเวนตุสจึงไม่สามารถอยู่ในลีกของแคว้นเปียมอนเต้ได้จะต้องลงไปเล่นในลีกเล็กลีกสมัครเล่นแต่ว่าทีมมิลานเซ่ที่อยู่ในแคว้นลอมบาร์ดีเนี่ยมีประธานสโมสรเป็นเพื่อนกับประธานสโมสรของยูเวนตุสได้เสนอให้สมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยว่าในแคว้นลอมบาร์ดีเนี่ยจำนวนทีมยังว่างอยู่โดยเสนอให้ยูเวนตุสเนี่ยมาเล่นในลีกของลอมบาร์ดีแทนเพราะยังมีที่ว่างนะครับทำให้ยูเวนตุสเนี่ยเลี่ยงการตกชั้นได้แล้วก็ฤดูกาลถัดไปก็ลงเล่นในแคว้นลอมบาร์ดีแทนในปี1914นะครับอิตาลีได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เป็นเหตุให้เกมลีกในปีนั้นเนี่ยถูกยกเลิกกลางคันแชมป์ถูกยกให้กับเจนัวเพราะคะแนนนำอยู่ถึงแม้จะเหลือการแข่งขันอีก1เกมก็ตามหลังจากนั้นเกมลีกก็หยุดชะงักยาวไปจากผลกระทบสงครามโลกกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งในปี1920โดยผู้ชนะในการกลับมาเตะอีกครั้งคืออินเตอร์มิลานปี1921ทีมมหาอำนาจมีความคิดที่จะลดจำนวนทีมลงจึงทำเรื่องขอไปยังสมาคมฟุตบอลอิตาลีแต่ผลโหวตไม่ผ่านนะครับเนื่องจากทีมเล็กเนี่ยกลัวว่าหากจำนวนทีมโดนตัดลดน้อยลงเนี่ยทีมเล็กที่ถูกตัดออกจะโดนยุบได้แต่ในท้ายสุดแล้วก็ไม่สามารถต้านเสียงของทีมใหญ่ได้นะครับจนต้องยุบเหลือ2กลุ่มกลุ่มละ12ทีมแล้วก็เอาที่1ของทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาเตะนัดชิงจากเดิมที่มีอยู่ 5-6 กลุ่มกลุ่มละ 4-8 ทีมแบ่งตามแคว้นย่อยแล้วก็เอาที่1มาไขว้เตะอีกหลายนัดกว่าจะได้ทีมแชมป์รูปแบบของการแข่งขันดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี1929สมาคมฟุตบอลอิตาลีตัดสินใจเปลี่ยนระบบไปเป็นการแข่งขันลีกแบบพบกันหมดแล้วใช้แต้มตัดสินแชมป์โดยไม่ต้องมีการเตะนัดชิงในกรณีที่แต้มเท่ากันพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อลีกสูงสุดเป็นกาโชเซเรียอาแล้วก็มีกาโชเซเรียบีเป็นลีกรองโดยใช้ทีมที่ได้อันดับ 1-9 ของทั้ง2กลุ่มจากฤดูกาลก่อนก็คือฤดูกาล1928รวม18ทีมขึ้นชั้นเป็นเซเรียอาแล้วก็เอาอันดับ 10-16 ของทั้ง2กลุ่มลงไปเล่นในเซเรียบีพร้อมกับปรับระบบในปีแรกให้มีการเลื่อนชั้นและตกชั้นทั้งหมด2ทีมในปีแรกของการแข่งขันเนี่ยยังคงเป็นระบบชนะได้2แต้มเสมอได้1แต้มแชมป์ฤดูกาลแรกของกาโชเซเรียอาคืออัมโบรเซียนาหรือก็คืออินเตอร์มิลานในภายหลังนะครับดาวซันโวของฤดูกาลนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเชื่อว่าแฟนอิตาลีทุกคนได้ยินชื่อนี้เป็นต้องร้องอ๋อกันแน่นอนนั่นก็คือจูเซปเป้เมียซ่าทำไปทั้งหมด31ประตูนำหางอันดับ2อย่างโรดอลโฟโฟคีกองหน้าของโรม่าที่ทำได้เพียง21ประตูถึง10ประตูกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่ในฤดูกาลถัดมาเนี่ยจะเป็นชัยชนะของยูเวนตุสแล้วก็ดาวซันโวในฤดูกาลนี้ก็เป็นโรดอลโฟโฟคีที่ทำไป29ประตูเอาชนะอันดับ2ก็คือจูเซปเป้เมียซ่าที่ทำได้เพียง24ประตูเท่านั้นในช่วงนี้เนี่ยการแข่งขันเรียกได้ว่าดำเนินไปโดยที่ยูเวนตุสแทบจะผูกขาดแชมป์ในยุคนั้นกันเลยทีเดียวโดยคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด5ครั้งจาก10ฤดูกาลแรกหลังจากเปลี่ยนชื่อเป็นกาโชเซเรียอารองลงมาคือโบโลญญาที่คว้าได้3ฤดูกาลแล้วก็มีอัมโบรเซียนาหรือก็คืออินเตอร์มิลานที่ทำได้2ฤดูกาล
ระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีการปรับจำนวนทีมไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีปรับเป็น18ทีมบ้าง16ทีมบ้างปรับขึ้นปรับลงแล้วก็มีการปรับในปีที่เปลี่ยนจาก18ทีมเป็น16ทีมก็จะมีการปรับทีมตกชั้นเยอะขึ้นมีการให้เซเรบีเลื่อนชั้นขึ้นมาน้อยลงแล้วก็ในปี1938เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อสมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยได้ยกเลิกการเตะตัดสินหากมีมากกว่า2ทีมที่แต้มเท่ากันแล้วก็หันมาใช้กฎประตูเฉลี่ยกฎประตูเฉลี่ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะแทบไม่เจอละจะเจอกฎประตูได้เสียประตูได้อะไรแบบนี้มากกว่าแต่ว่ากฎประตูเฉลี่ยเนี่ยก็จะใช้ในสมัยก่อนนะครับในปีที่เริ่มใช้เนี่ยส่งผลให้ทีมทริอัสติน่าที่จบฤดูกาลมี24แต้มเท่ากับริวาโนแล้วก็ลูเชสแต่ว่าประตูเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยได้ 0.82 มากกว่าอีก2ทีมที่ได้ 0.81 แล้วก็ 0.57 รอดตกชั้นอย่างฉิวเฉียดในปี1942นะครับเกาโชเซเรียอาเนี่ยจำเป็นต้องหยุดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2คราวนี้เนี่ยหยุดไปทั้งหมด2ฤดูกาลพร้อมทั้งยกเลิกการใช้กฎประตูเฉลี่ยไปพร้อมกันด้วยนะครับโดยกลับมาใช้เกมเตะตัดสินอีกครั้งในปี1945เนี่ยเมื่อสมาคมฟุตบอลอิตาลีกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งเนี่ยได้ปรับรูปแบบไปเป็นการแข่งขันตามพื้นที่ของประเทศเนื่องจากถูกทหารอเมริกันเข้าแทรกแซงการแข่งขันนะครับโดยบังคับให้แบ่งพื้นที่เป็นอิตาลีตอนเหนือเรียกว่าแคมปิโอนาโตอัลต้าอิตาเลียเซเรียอาและตอนกลางกับตอนใต้รวมกันเรียกว่าคัมปิโอนาโตเซนโตรซูดเซเรียอาแอนด์บีที่เรียกว่าเซเรียอาแอนด์บีเนี่ยเพราะว่าทีมในตอนกลางและก็ตอนใต้ของอิตาลีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเซเรียบีก็เลยรวมเป็นเซเรียอาแอนด์บีโดยทหารอเมริกันเนี่ยได้จัดรูปแบบการแข่งขันให้เหมือนอเมริกันเกมที่จะแบ่งเป็นอเมริกันลีกกับ National League AL and NL อะไรแบบนี้แล้วก็เอาผู้นำอันดับต้นๆของแต่ละโซนเนี่ยมาแข่งขันกันอีกครั้งเพื่อหาผู้ชนะคล้ายๆกับWorld Series ของ MLB หรือว่า Major League Baseball โดยในฤดูกาลนี้เนี่ยผู้ชนะคือโตริโน่ที่ได้แชมป์ทั้งของภาคแล้วก็ของเพลย์ออฟนะครับฤดูกาลถัดมานะครับหลังจากทหารอเมริกันกลับประเทศไปแล้วสมาคมฟุตบอลอิตาลีก็ตัดสินใจปรับรูปแบบอีกครั้งนึงโดยครั้งนี้เนี่ยปรับเป็นการแข่งขัน20ทีมแล้วก็ปรับให้ทีมเลื่อนชั้นแล้วก็ตกชั้นเป็นฤดูกาลละ2ทีมช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของโตริโน่เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อทีมกระทิงหินเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก็คือปี1942เลื่อยมา1945 1946 1947แล้วก็1948จนได้ฉายาในยุคนั้นว่าแกรนโตริโน่หรือว่าโตริโน่ผู้ยิ่งใหญ่ก่อนจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมซุปเปอร์ก้านะครับเมื่อทีมโตริโน่ทั้งทีมนะครับประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตยกลำ31คนถ้าใครดูมังงะ My Hero Academia ก็จะรู้จักฮีโร่ที่ชื่อแกรนโตริโน่ซึ่งมีพลังในการบินนะครับที่มาของชื่อนั้นก็มาจากตรงนี้เช่นกันตอนเกิดเหตุเนี่ยเกมลีกเหลือทั้งหมด4เกมก่อนจบฤดูกาลนะครับตอนนั้นเนี่ยโตริโน่มีคะแนนนำอินเตอร์อยู่4แต้มสุดท้ายเนี่ยด้วยสภาพจิตใจที่เข้มแข็งของนักเตะสำรองนะครับที่ไม่ได้เดินทางไปในเที่ยวบินนั้นด้วยก็สามารถกลับมาลงเตะต่อได้ในอีก4เกมที่เหลือแล้วก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ด้วยการนำอินเตอร์5แต้มเมื่อจบฤดูกาลซึ่งเหตุการณ์เนี้ยต้องบอกได้ว่าหัวจิตหัวใจของนักเตะสำรองโตริโน่เนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับทีมใหญ่เพิ่งเสียชีวิตยกลำไปแต่ว่าตัวเองก็ต้องมีภาระหน้าที่ในการเตะต่อให้การแข่งขันจบลงแล้วก็สามารถสานต่อภารกิจจนพาทีมคว้าแชมป์ได้โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อลีกอิตาลีนะครับเมื่อทำให้มหาอำนาจที่มีอยู่เนี่ยเกิดการเปลี่ยนขั้วจากเดิมที่โตริโน่ผูกขาดชัยชนะมา5ปีติดต่อกันเนี่ยเมื่อต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กลายเป็น3ทีมยักษ์ใหญ่ที่ประสิทธิภาพทีมใกล้เคียงกับโตริโน่อย่างยูเวนตุสมิลานแล้วก็อินเตอร์เนี่ยกลับมาทำผลงานขับเคี่ยวกันอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง
ยูเวนตุสในยุคนั้นเนี่ยนำทัพโดยจอห์นแฮนเซนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กมิลานนำทัพโดยกุนนานอร์ดาวกองหน้าทีมชาติสวีเดนแล้วก็อินเตอร์นำทัพโดยอิสวานไนเยอร์สกองหน้าทีมชาติฮังการีทั้ง3ทีมเนี่ยผัดกันคว้าแชมป์แม้ส่วนใหญ่กุนนานอร์ดาวเนี่ยจะได้ดาวซันโวนะครับแต่ว่าทีมแชมป์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยูเวนตุสได้บ้างมิลานได้บ้างอินเตอร์ได้บ้างในปี1955ถือเป็นปีแรกที่ยูฟ่าจัดการแข่งขันยูโรเปียนคัพเป็นครั้งแรกซึ่งมิลานที่คว้าแชมป์ในปีนั้นได้สิทธิ์ไปเตะในฐานะทีมแชมป์ของเกาโชเซเรียอานะครับแต่สุดท้ายก็ไปพ่ายให้กับเรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศแล้วก็เป็นเรอัลมาดริดที่คว้าแชมป์ยุโรปในปีแรกไปครองได้สำเร็จต่อมาในปี1957ยูเวนตุสก็สามารถทำสถิติเป็นทีมแรกในอิตาลีที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้ถึง10ครั้งรับดาวทองเป็นดวงแรกได้สำเร็จทีมถัดมาที่ได้ดาวทองก็คืออินเตอร์มิลานนะครับได้ในปี1965แล้วก็มิลานเนี่ยได้ในปี1978ในยุคนั้นเนี่ยถือว่ามีหลายทีมนะครับสอดแทรกขึ้นมาคว้าแชมป์ลีกไม่ว่าจะเป็นลาซิโอโตริโนฟิออเรนติน่าหรือแม้กระทั่งกาญารีก็สามารถคว้าแชมป์ลีกได้เหมือนกันในปี1981นะครับยูเวนตุสก็สามารถคว้าแชมป์ที่20ได้สำเร็จพร้อมประดับยศดาวทองที่2เป็นทีมแรกของอิตาลีในปีเดียวกันนั้นนะครับมิลานทำได้เพียง24แต้มคว้าอันดับที่14นะครับจาก16ทีมตกชั้นสู่เซเรียบีพร้อมกับโบโลญญาแล้วก็โคโมก่อนจะคว้าแชมป์เซเรียบีในฤดูกาลถัดไปเลื่อนขึ้นกลับมาสู่เซเรียอาได้สำเร็จในปี1984สมาคมฟุตบอลอิตาลีได้ปรับรูปแบบการแข่งขันเดิมทีเนี่ยการแต่งตั้งกรรมการเนี่ยจะแต่งตั้งก่อนการแข่งโดยที่ระบุตัวเลยว่ากรรมการคนนี้จะตัดสินเกมนี้นะครับแต่ว่าหลังจากมีข่าวเช้าเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอิตาลีเนี่ยในเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ด้านการพนันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เจาะจงกลายเป็นจับฉลากก่อนที่จะทำการแข่งขันนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้บิ๊กทรีทั้ง3ทีมเนี่ยไม่สามารถคว้าแชมป์ในปีนั้นได้แต่กลับเป็นเวโรนาที่เป็นม้ามืดสามารถปาดหน้าคว้าแชมป์ในฤดูกาลนั้นได้สำเร็จในปี1986นะครับนาโปลีที่ก่อนหน้านี้ทำได้เพียงแค่หนีตกชั้นนะครับแล้วก็อยู่ได้แค่ในโซนกลางตารางได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นเมื่อสามารถทำการคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งเกาโชเซเรียอาสมัยแรกของสโมสรแล้วก็บอลถ้วยโคปาอิตาเลียภายใต้การนำทีมของเสือเตี้ยดิเอโก้มาราโดน่าในปีเดียวกันนั้นเองเนี่ยดิเอโก้มาราโดน่าก็สามารถพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์บอลโลกที่เม็กซิโกได้ด้วยเช่นกันก่อนที่จะพานาโปลีคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอาอีกครั้งในปี1989เรียกได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคทองของนาโปลีเลยก็ว่าได้พร้อมทั้งสร้างชื่อให้กับดิเอโก้มาราโดน่าเป็นตำนานเล่าขานกันจนถึงทุกวันนี้ในปี1991เนี่ยมิลานนะครับสามารถสร้างสถิติของเกาโชเซเรียอาโดยเป็นทีมแรกที่สามารถคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายรวมกันทั้งหมด58เกมภายใต้การทำทีมของฟาบิโอคาเปโลและก็3ทหารเสือดัตช์อย่างมาโก้ฟานบาสเทนรูทกุลลิตและก็แฟรงค์ไลการ์ดในปี1994นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อระบบการนับคะแนนเนี่ยถูกปรับให้ทีมชนะได้3แต้มเสมอได้1แต้มเพื่อกระตุ้นให้แต่ละทีมเนี่ยเน้นเอาชนะกันให้มากขึ้นแทนที่จะมาเน้นแบ่งแต้มกันทีมละ1แต้มส่งผลให้ทีมแชมป์ของฤดูกาลนี้เนี่ยอย่างยูเวนตุสมีคะแนนนำอันดับ2อย่างลาซิโอหลังจบฤดูกาลถึง10แต้มกันเลยทีเดียวในปีนี้เนี่ยมาเซโรลิปปี้นะครับเพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโค้ชของยูเวนตุสได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นให้กลายเป็น 4-3-3 เน้นเกมรุกเต็มตัวนะครับเพื่อเน้นให้ทีมชนะในแต่ละเกมต่อมาในปี2000นะครับมีการเปลี่ยนกฎกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากยุคนี้เนี่ยเป็นยุคทองของเกาโชเซเรียอานะครับแต่ละทีมเนี่ยเน้นทุ่มเงินกันเพื่อซื้อซูเปอร์สตาร์จากต่างชาติจากลีกต่างๆเนี่ยเข้ามากันอย่างไม่ขาดสายนะครับทำให้จำนวนผู้เล่นนอก EU เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจน
เรียกได้ว่าล้นประเทศอิตาลีกันเลยทีเดียวจึงมีการปรับกฎให้แต่ละทีมเนี่ยสามารถส่งรายชื่อนักเตะนอก EU ได้เพียง5คนแล้วก็ส่งลงสนามในเวลาเดียวกันเนี่ยได้ไม่เกิน3คนในปีเดียวกันนั้นเนี่ยมีนักเตะหลายคนนะครับโดนแบนจากการปลอมพาสปอร์ตนะครับโดยในกลุ่มนักเตะเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากทางอเมริกาใต้ซึ่งถ้าดูรายชื่อของคนที่โดนแบนเนี่ยก็จะมีดังๆอย่างดีด้าของมิลานแล้วก็อัลวาโรเรโคบาของอินเตอร์รวมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าบทลงโทษเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงมากนักเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขให้บทลงโทษน้อยลงอย่างดีด้ากับเรโคบาเนี่ยโดนแบนไปทั้งหมดรวมกันไม่ถึง6เดือนนะครับในปี2005นะครับเกิดข่าวใหญ่ในประเทศอิตาลีนะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการฟุตบอลอิตาลีไปเลยก็ว่าได้เมื่อมีการเปิดเผยถึงเกาโชโปลีหรือการล็อกผลการแข่งขันนะครับทำให้ฤดูกาล2004เนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะที่ยูเวนตุสได้แชมป์มานะครับถูกริบคืนแล้วก็ไม่มีทีมไหนได้ไปนะครับแล้วก็ปี2005เนี่ยตอนที่มีการเปิดเผยเนี่ยยูเวนตุสสามารถจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์ได้ถึง91แต้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็โดนปรับให้เป็นอันดับสุดท้ายของลีกในปีนั้นทำให้อินเตอร์เนี่ยที่ได้อันดับ2เนี่ยคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จแล้วก็ทำให้ยูเวนตุสเนี่ยต้องตกชั้นไปอยู่ในลีกเซเรียบีนอกเหนือจากยูเวนตุสแล้วเนี่ยทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกาโชโปลียังมีมิลานนะครับฟิออเรนติน่าลาซิโอแล้วก็เรจิน่าทั้งหมดเนี่ยถูกลงโทษลดหลั่นกันลงไปนะครับมิลานโดนลงโทษตัดแต้มทั้งหมด30แต้มในฤดูกาล 2005-2006 นะครับแล้วก็ตัด8แต้มในฤดูกาล 2006-2007 ก็คือฤดูกาลถัดไปมิลานโดนตัด8แต้มรวมถึงห้ามแฟนบอลเข้าชมเกมในซานซิโร่1เกมลาซิโอเนี่ยโดนตัด10ในการลงเล่นถ้วยยูฟ่าคัพพร้อมห้ามแฟนบอลเข้าชมสนาม2เกมรวมถึงตัด3แต้มในฤดูกาลถัดไปยูเวนตุสเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าโดนปรับตกชั้นพร้อมหัก9แต้มในฤดูกาล 2006-2007 แต่ผู้เล่นของทีมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยยังคงร่วมหัวจมท้ายกับทีมนะครับทั้งบุฟฟอนเดลเปโรพาเวลเนตเวตจอร์โจคิเอลินีมาคิซิโอคาโมราเนซีเทรเซเก้นะครับจนสุดท้ายสามารถคว้าแชมป์เซเรียบีได้ด้วยคะแนน85คะแนนทั้งที่โดนหัก9แต้มเหนือนาโปลีที่ได้79คะแนนขึ้นชั้นขึ้นมาในฤดูกาลถัดไปได้สำเร็จในปี2005นะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนับคะแนนนะครับจากเดิมที่ถ้าเกิดคะแนนเท่ากันเนี่ยจะให้เพลย์ออฟตัดสินแชมป์ด้วยการเตะนัดตัดสินนะครับแล้วก็รวมถึงตำแหน่งทั่วยุโรปแล้วก็ทีมหนีตกชั้นด้วยครับแต่ว่าในปี2005เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ head to head แล้วก็ถ้า head to head เท่ากันเนี่ยก็จะไปดูที่ประตูได้เสียของทีมนั้นว่าใครได้เยอะกว่ากันถ้าเกิดประตูได้เสียเท่ากันก็จะไปดูที่ประตูได้นะครับในปี2010เนี่ยหลังจากทีมชาติอิตาลีนะครับผิดหวังจากบอลโลกที่แอฟริกาโดยทำได้เพียง2แต้มในรอบแบ่งกลุ่มจมบวยนะครับตกรอบไปอย่างน่าผิดหวังทำให้สมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยมองว่าสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการที่แต่ละทีมในเกาโชเน้นซื้อสตาร์จากต่างชาติมากเกินไปทำให้นักเตะอิตาลีเนี่ยไม่ได้ทำผลงานส่งผลถึงเกมทีมชาติจึงออกกฎเหล็กนะครับให้แต่ละทีมเนี่ยสามารถซื้อนักเตะนอก EU ได้เพียง1คนเท่านั้นจากเดิมสามารถซื้อได้2คนใน1ฤดูกาลส่งผลให้หลายทีมเนี่ยประสบปัญหานะครับก็คือบางทีมเนี่ยมีการตกลงกับนักเตะไปเรียบร้อยแล้วว่าจะซื้อเข้ามาทั้งหมด2คนแต่ว่าพออิตาลีประกาศกฎนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำให้ต้องเลือกว่า2คนเนี่ยจะเลือกคนไหนทีมที่ประสบปัญหาหลักๆเลยก็คือจะเป็นปาม่านะครับตอนนั้นเนี่ยได้ทำการตกลงสัญญากับนักเตะ2คนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือปาโบอาเมโรกับเซเอดูอาโดแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเลือกซื้อได้แค่คนเดียวแต่กฎนี้เนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าในปีถัดไปเท่านั้นเองก็ปรับกฎ
กลับมาเป็น2คนอีกครั้งนึงเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมองว่ากฎเนี่ยเข้มงวดเกินไปทำให้จัดการลำบากในฤดูกาล2012นะครับมีการปรับกฎเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือสมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยประกาศให้สามารถส่งผู้เล่นสำรองนะครับในแต่ละเกมเนี่ยได้ทั้งหมด12คนจากเดิม7คนนะครับเพื่อให้แต่ละทีมเนี่ยสามารถเอานักเตะดาวรุ่งเนี่ยลงมาเป็นสำรองได้มันเป็นกฎที่ต่อเนื่องมาจากความต้องการที่จะให้นักเตะอิตาลีเนี่ยได้แสดงผลงานก็เลยให้โควต้าเยอะหน่อยเพื่อที่ว่าเกมไหนที่ขาดแล้วเหรอหรือว่าเกมไหนที่อยากจะใช้ผู้เล่นสำรองเนี่ยก็สามารถมีตัวเลือกที่มากขึ้นได้รวมถึงให้โค้ชมีทางเลือกในการใช้แทคติกที่มากขึ้นด้วยนะครับในปี2013นะครับก็เป็นยูเวนตุสที่สามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้เป็นแชมป์ที่30แล้วก็คว้าดาวทองดวงที่3มาครองได้สำเร็จในฤดูกาลนี้เนี่ยกันโชเซเรียทำสถิติมีเกมดาร์บี้แมตช์มากคู่ที่สุดนะครับ5คู่ก็คือเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานก็คือมิลานกับอินเตอร์มิลานดาร์บี้แมตช์กรุงโรมก็คือลาซิโอกับโรม่าดาร์บี้แมตช์เมืองเจนัวก็คือเจนัวกับซามโดเรียดาร์บี้แมตช์เมืองตูรินก็คือยูเวนตุสกับโตริโนแล้วก็ดาร์บี้แมตช์เมืองคิเอโวคือคิเอโวกับเวโรนาโดยดาร์บี้ทั้ง5คู่นะครับมีชื่อเรียกเฉพาะของแต่ละดาร์บี้ด้วยนะครับดาร์บี้ของเจนัวกับซามโดเรียเนี่ยชาวอิตาลีจะเรียกกันว่าดาร์บี้เดลาแลนเทอร์นาหรือว่าเป็นดาร์บี้ออฟเดอะไลท์เฮาส์สาเหตุที่เรียกว่าดาร์บี้ออฟเดอะไลท์เฮาส์เนี่ยก็คือว่าเมืองเจนัวเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือเป็นประภาคารริมทะเลเป็นที่มาถึงดาร์บี้เดลาแลนเทอร์นาถัดไปจะเป็นดาร์บี้เดลามาดอนนินานะครับก็คือดาร์บี้ออฟเดอะมาดอนน่าเป็นดาร์บี้ของเมืองมิลานระหว่างอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานดาร์บี้ออฟเดอะมาดอนน่าเนี่ยมาดอนน่ามาจากรูปปั้นที่สำคัญในเมืองมิลานเป็นที่มาถึงดาร์บี้เดลามาดอนนินาถัดไปจะเป็นดาร์บี้เดลาแคปิทาเล่ก็คือเป็นดาร์บี้ออฟเดอะแคปิตอลเป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองหลวงนะครับอันนี้ก็แปลตรงตัวเลยดาร์บี้แมตช์ของเมืองหลวงก็คือระหว่างลาซิโอกับโรม่าถัดไปจะเป็นดาร์บี้เดลาโมเร่ดาร์บี้เดลาโมเร่เนี่ยก็คือดาร์บี้ออฟเดอะโมเร่แอนโทเนเลียนาซึ่งก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในเมืองตูรินก็เป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองตูรินระหว่างยูเวนตุสกับโตริโนสุดท้ายก็จะเป็นดาร์บี้เดลลาสคาล่าหรือดาร์บี้ออฟเดอะสคาลิเจอร์นะครับสคาลิเจอร์คืออะไรสคาลิเจอร์ก็คือเป็นชนชั้นที่เป็นขุนนางในเมืองของคิเอโวนะครับในสมัยก่อนจึงเป็นที่มาว่าดาร์บี้แมตช์ของคิเอโวกับเวโรนาเนี่ยถึงได้ชื่อว่าดาร์บี้เดลลาสคาล่าหรือDerby of the Scaligers ในปี2015นะครับเป็นปีแรกที่ทางอิตาลีเนี่ยได้นำเทคโนโลยีโกลไลน์เข้ามาใช้นะครับเพื่อขจัดปัญหาที่ผู้ตัดสินไม่สามารถเห็นบางจังหวะที่รวดเร็วหรือก้ำกึ่งมากๆได้นะครับในปีถัดมาเนี่ยกาโชเซเรียอาก็เป็นลีกแรกเช่นกันที่นำ VAR เข้ามาใช้นะครับโดยที่ไม่สนใจความเห็นของแฟนบอลทั่วโลกที่โจมตีว่า VAR จะเข้ามาทำลายความสวยงามของโลกฟุตบอลจนสุดท้ายก็สามารถทำ VAR ให้เป็นที่ยอมรับเป็นประเทศแรกๆของโลกได้สำเร็จนะครับด้วยการลดอัตราการผิดพลาดจากการตัดสินเทียบกับก่อนที่ไม่มี VAR ก่อนที่ไม่ได้ใช้ VAR เนี่ยโอกาสที่ผู้ตัดสินจะตัดสินผิดพลาดเนี่ยอยู่ที่ 5.78% แต่หลังจากที่มี VAR เข้ามาแล้วเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับเหลือแค่ 0.89% ในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีที่
วงการฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับความถูกต้องความเที่ยงตรงมากขึ้นแล้วก็ในปี2015นี้เองเนี่ยก็มีข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลอิตาลีเหมือนกันเมื่อทางดาวิเดอาสโตรีนะครับนักเตะของฟิออเรนติน่าเกิดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในห้องพักก่อนเกมที่จะไปเยือนอูดิเนเซ่นะครับทำให้วงการฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยเริ่มหันมาพูดคุยแล้วก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพของนักเตะกันมากยิ่งขึ้นปี2019เนี่ยก็เป็นปีที่เปลี่ยนโลกทั้งใบเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับหรือว่าโควิด-19 ทำให้ช่วงปลายฤดูกาล 2019-2020 เนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาทุกทีมต้องเล่นภายในสนามที่ไม่มีแฟนบอลเข้าชมแล้วก็หากมีนักเตะหรือว่าสตาฟโค้ชทีมไหนที่มีการติดเชื้อเนี่ยทั้งทีมจะต้องทำการกักตัว14วันทำให้เกมเกาโชในฤดูกาลนั้นเนี่ยหยุดชะงักไปก่อนจะมาผ่อนปรนให้กักตัวเฉพาะบางคนในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยประเทศอิตาลีก็ถือว่ากระทบหนักมากๆนะครับเป็นประเทศต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้แต่ว่าสุดท้ายก็สามารถจบฤดูกาลได้ในเดือนสิงหาใช้เวลาไป1ปีเต็มเริ่มที่เดือนสิงหาแล้วก็จบที่เดือนสิงหาแล้วก็เป็นยูเวนตุสที่สามารถคว้าแชมป์ที่36ไปครองในปีนั้นได้สำเร็จในปีฤดูกาล2020ถึง2021เนี่ยฤดูกาลนั้นเริ่มช้าลงนะครับเนื่องจากว่าฤดูกาลก่อนหน้าเนี่ยจบช้านะครับโดยไปเริ่มที่ปลายเดือนกันยาในปีนี้เนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดก็คือทุกทีมยังต้องเล่นภายในสนามที่ไร้แฟนบอลแล้วก็มีเหตุการณ์ที่สาธารณสุขของแต่ละเมืองเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้แต่ละทีมเดินทางไปต่างจังหวัดในเกมเยือนหรือเปล่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเกมที่เกิดปัญหาขึ้นสาธารณสุขของเมืองเนเปิลเนี่ยไม่อนุญาตให้ทีมนาโปลีเดินทางไปเตะกับยูเวนตุสนะครับในขณะที่สมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยยังยืนยันให้เตะตามเดิมจนสุดท้ายเนี่ยเกมนี้ถูกยกเลิกไปพร้อมคำตัดสินภายหลังนะครับปรับนาโปลีแพ้3ประตูต่อ0พร้อมตัด1แต้มด้วยข้อหาปฏิเสธการแข่งขันแต่สุดท้ายนาโปลีก็ชนะอุทธรณ์นะครับยกเลิกบทลงโทษจนสามารถกลับมาลงเตะได้ในที่สุดโดยเกมเตะใหม่เนี่ยยูเวนตุสก็สามารถเอาชนะนาโปลีไปได้2ประตูต่อ1แต่สิ่งที่น่าเสียดายคือฤดูกาลนี้เนี่ยยูเวนตุสไม่สามารถคว้าแชมป์ที่10ต่อเนื่องได้นะครับจากการเสียแชมป์ให้กับอินเตอร์มิลานที่ทำผลงานปีนี้ได้อย่างสุดยอดจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าสมัยก่อนลีกอิตาลีเนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบของมาเฟียไกลๆนะครับแต่ก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจากการปรับโครงสร้างให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นของแต่ละทีมแล้วก็ในแง่ของการจัดการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลอิตาลีเองเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีการลงโทษจนปัจจุบันเนี่ยการจะทำแบบในอดีตถือว่าทำได้ยากมากๆแล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งการตรวจสอบนอกสนามแล้วก็ในสนามเองเนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลต้นกำเนิดรวมถึงความเป็นมาของเกาโชเซเรียอาหวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักกับลีกเกาโชมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมเองเก็บข้อมูลมาอาจจะมีข้อมูลบางส่วนตกหล่นหลายเหตุการณ์นะครับแต่ว่าผมพยายามจะหยิบยกข้อมูลที่สำคัญจริงๆอย่างข้อมูลบางข้อมูลที่ยิบย่อยๆเนี่ยก็จะมีตัดไปบ้างไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินนะครับใครมีความทรงจำอะไรบ้างที่ผมไม่ได้พูดถึงก็สามารถเขียนได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ย
ติดตามเกาโชมาตั้งแต่ช่วงไหนก็มาแชร์กันได้นะครับเชื่อว่าหลายคนมาอ่านก็น่าจะชวนให้รำลึกถึงความทรงจำในวัยเยาว์ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วก่อนจะไปเนี่ยถ้าเกิดชอบข้อมูลในลักษณะนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องคุยโวเกาโชด้วยนะครับถ้าต้องการข้อมูลหรือว่าพูดคุยเรื่องไหนของเกาโชเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมก็จะนำมาพิจารณาแล้วก็ถ้าเกิดมันน่าสนใจก็จะได้นำมาทำคลิปให้ทุกคนได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ